สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยงามสำหรับ Apollo Go หรือ Apollo RT6 บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติจากบริษัทไปตู้ที่ล่าสุดทุบสถิติใหม่มีผู้ใช้งานในประเทศจีนทะลุ1ล้านคนแล้วครับโดยยอดผู้ใช้บริการ1ล้านคนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากช่วงที่ประเทศจีนมีการสั่งล็อกดาวน์ในหลายเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหันมาใช้บริการแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับมากขึ้นโดยปัจจัยสนับสนุนนี้เองทำให้ไปตู้สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดถึง 75.5% ของตลาดผู้ให้บริการในลักษณะดังกล่าวทั่วประเทศจีนและบริษัทยังมีแผนขยายบริการรถยนต์แท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัวด้วยครับสำหรับบริการ Apollo Go เป็นบริการรถแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือแท็กซี่ไร้คนขับที่ผู้ใช้งานสามารถกดเรียกรับบริการผ่านแอปพลิเคชันได้โดยไปตู้ถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศจีนเลยนะครับที่ได้รับใบอนุญาตบริการอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้คนขับสำรองนั่งประกบไปตลอดทางโดยปัจจุบัน Apollo Go เปิดให้บริการแล้วทั้งหมดใน10เมืองด้วยกันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ของประเทศจีนเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจและเซินเจิ้นนอกจากบริการแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Apollo Go แล้วนะครับก่อนหน้านี้ในปี2021ไปตู้ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทจีลี่ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติจีนและได้เปิดตัวบริษัทจีดูสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติพร้อมทั้งปล่อยตัวรถยนต์รุ่นใหม่ตัวอย่างเช่นโรโบ01โดยในอนาคตบริษัทจีดูได้วางแผนส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นจำนวนกว่า 800,000 คันภายในปี 2028 ดังนั้นในไม่ช้าประเทศจีนอาจจะกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีการใช้งานรถยนต์แท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติมากที่สุดก็เป็นไปได้ครับ